วิธีการเล่นฟังก์ชันโคดดิ้งเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้การ์ด 1. เรียงการ์ดคำสั่งโดยเริ่มที่การ์ดสตาร์ทและจบที่การ์ดเอนด์ 2. นำจีนี่บัตรมาแตะกับการ์ดคำสั่งโดยเลือกการ์ดตัวเลขและการ์ดคำนวณตามต้องการการ์ดบวกหมายถึงเดินหน้าตามจำนวนตัวเลขการ์ดลบหมายถึงเดินถอยหลังตามจำนวนตัวเลขมาป้อนคำสั่งจากการ์ดตัวเลขและการ์ดคำนวณกันเถอะ